อ่ะโอเคก็สวัสดีนักเรียนนะคะสำหรับคาบแรกนะคะคาบแรกของเราใช้คำว่าคาบคุมรูมแล้วกันนะคะอ่ะเรามาดูในเรื่องที่วันนี้ขออนุญาตสำรวจนักเรียนด้วยนะคะก็คืออ่ะจากที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือเราจะมีการเปิดเทอมแบบออนไซต์ในวันที่29รวมไปถึงออนไลน์ด้วยนะคะเมื่อกี้ทาโร่ถามอ่ะครูขอคำถามใหม่ค่ะทาโร่มันจะเป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่อ่ะครับที่มีการแยกเรียนออนไลน์ออนไซต์อย่างเงี้ยครับจนกว่าโรคโควิดเนี่ยมันจะทุเลาลงกว่านี้หายไปคาดว่าเทอมนี้อาจจะใช้ระบบสลับกันอย่างเงี้ยค่ะทั้งออนไลน์และออนไซต์เพราะหนึ่งเลยเราทุกคนเนี่ยฉีดวัคซีนกันเกือบครบละดังนั้นระยะการแพร่เชื้อหรือติดเชื้ออะไรเราจะลดลงถูกไหมคะแต่ทีนี้ถามว่ามันก็ยังมีนะคะมันก็ยังมีอยู่มีในที่นี้ก็คือเราทุกคนสามารถรับเชื้อหรือเป็นผู้ติดเชื้อได้ตลอดเวลาแต่การเรียนมันต้องดำเนินไปให้ได้เพราะว่าคือเวลามันก็ไม่หยุดนิ่งอะค่ะเราก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้มาตรการที่ครอบคลุมที่สุดดังนั้นถ้าวันนี้ถามว่าเราใช้ชีวิตปกติได้ไหมได้แต่ถ้าติดเชื้อขึ้นมาถามว่ามันเป็นผลกระทบในวงกว้างถ้าเราไม่มีมาตรการตัวนักเรียนไม่เป็นไรแต่ถ้าที่บ้านใครมีครอบครัวมีผู้ปกครองมีคนแก่มีผู้สูงอายุมีเด็กผลกระทบมันก็ค่อนข้างเยอะดังนั้นในการเปิดเทอมมันจึงมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะคำถามที่สองค่ะทาโร่แล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ทั้งเทอมไหมครับแบบจนปิดเทอมเลยทั้งเทอมค่ะเมื่อกี้ที่ครูได้บอกไปแล้วก็คือแบบจนปิดเทอมใหญ่เลยครับปิดเทอมเนี่ยก็ประมาณไม่คือเราไม่สามารถระบุได้ 100% อ่ะแต่เราจะดูสถานการณ์เดือนต่อเดือนอาทิตย์ต่ออาทิตย์ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะเท่าที่เขาประเมินนะก็จะประมาณมกราเนี่ยเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วเพียงแต่ในตอนนี้มันไม่สามารถทำได้เพราะว่าหนึ่งเลย29นี้เราเปิดมานะคะจะมีมาตรการแบบหลายแบบทันอย่างมากนะคะเพื่อรองรับให้นักเรียนปลอดภัยมากที่สุดถามว่าระยะเวลาที่เราแบบนี้มันจะกินไปนานแค่ไหนเอาง่ายๆจนกว่าโควิดจะหมดเพราะถ้าโควิดหมดเมื่อไหร่เราก็จะใช้ชีวิตได้ถูกไหมคะทุกวันนี้ที่เราเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันเจอโรคระบาดโควิดนั่นเองทุกอย่างขึ้นอยู่กับโควิดเลยลูกเราเป็นผู้ที่จะต้องป้องกันนั่นเองเหมือนฝนตกอ่ะหนูไม่มีทางรู้ว่าฝนมันจะหยุดวันไหนเราทำได้แค่กางร่มหรือสวมเสื้อฝนเพื่อให้เราเนี่ยเปียกน้อยที่สุดถูกไหมคะเราไม่สามารถสั่งฝนได้เหมือนเราไม่สามารถสั่งโควิดได้ให้มันหยุดหรือให้มันหายไปอ่ะเหมือนฝนตกอ่ะเราเงยหน้าไปตะโกนบอกท้องฟ้าว่าหยุดตกได้แล้วมันทำไม่ได้ทางที่ดีคือเราต้องหาเสื้อฝนหาร่มหรือหาต้นไม้ที่มันพักพิงเพื่อให้เราไม่เปียกฝนหรือถ้าเราจำเป็นต้องเปียกฝนเราต้องเปียกแบบน้อยที่สุดโรงเรียนกำลังหามาตรการนี้อยู่นะคะก็เลยออกมาเป็นอะไรหลายอย่างแบบนี้นะอ่ะฮัลโหลเหมือนมีคำถามหนึ่งที่คุณได้ไม่มีแล้วนะครับแค่สองคำถามครับแล้วนะอ่ะครูขออนุญาตสอบถามทีนี้คนที่มาเรียนที่โรงเรียนมีครูอยู่ไหมคะครูทุกคนคะครับผมอยู่ครูลงเรียนออนไซต์ไว้ถูกไหมคะครับผมทีนี้แควนสอบถามหนูจะใช้บริการอาหารเช้าอ่ะคือเราจะไม่มีการนั่งกินอาหารข้างล่างในช่วงเช้าเอาง่ายๆเลยเราจะใช้การเปิดเรียนรอบเนี้ยเราจะใช้ระบบบับเบิ้ลก็คืออยู่ห้องใครห้องมันใช้ชีวิตไปไหนไปเป็นห้องเราจะไม่ไปกระโดดข้ามห้องเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเอาง่ายๆเราต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกับห้องเราอ่ะคือเป็นบับเบิ้ลไปเลย1 2 3 4เราจะไม่มีการกระโดดข้ามบับเบิ้ลดังนั้นนะคะ1เลยอาหารเข้าแถว
เคารพธงชาติอะไรต่างๆจะอยู่บนห้องเรียนเขาก็เลยจะสอบถามว่าอ่ะ1นักเรียนที่มาเรียนออนไลน์ออนไซต์นะขอรอบออนไซต์ก่อนออนไซต์เนี่ยจะใช้บริการข้าวของโรงเรียนก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วเราก็รับข้าวขึ้นมาทานบนโรงเรียนหรือเรานำมาจากบ้านเองแล้วมาทานที่โรงเรียนครูใช้ระบบแบบไหนคะน่าจะรับข้าวขึ้นมารับข้าวขึ้นมาครับครูสอบถามไปทางคุณแม่ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวครูแจ้งครูแอนไม่เกินบ่ายสามแจ้งในกลุ่มก็ได้ทุกคนเลยนะคะโอเคไหมคะโอเคต่อไปคนที่สองเก้งเป็ดไปเรียนออนไลน์นะทาโร่ใช้บริการของโรงเรียนหรือห่อมาเองคะใช้ของโรงเรียนของโรงเรียนอันนี้เดี๋ยวหนูแจ้งผู้ปกครองแล้วเดี๋ยวยืนยันกับครูอีกครั้งนึงนะเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าของเรียนเดี๋ยวต้องติดต่อทางห้องในการนะคะสปายยังไม่เข้าโชกุนค่ะครับใช้บริการของโรงเรียนหรือหอมาเองคะผมแจ้งอีกทีเลยครับได้ไม่เกินบ่ายสามทันไหมลูกทันครับโอปอเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะของโอปอทองก็เป็นออนไลน์เปรมเป็นออนไลน์เกตค่ะอาจจะออนไลน์ครับดมให้คำตอบตอนเที่ยงครับโอเคอาจจะดอกจันไว้ก่อนนะคะบอมเบย์เข้ามาหรือยังเนี่ยค่ะมิยูค่ะค่ะใช้บริการข้าวของโรงเรียนหรือว่าห่อมาเองคะข้าวของโรงเรียนค่ะของโรงเรียนอันนี้เดี๋ยวแจ้งผู้ปกครองแล้วก็คอนยืนยันกับครูตอนไม่เกินบ่ายสามนะทักในกลุ่มก็ได้หรือในส่วนตัวก็ได้นะคะค่ะกล้องออนไลน์ไทเกอร์มาหรือยังคงมาหรือยังนะคะโอเคแล้วก็อันนี้คือเรื่องแรกนะมีคำถามไหมถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวไปเรื่องที่สองเรื่องที่สองของเราวันนี้ก็คือเราได้มีการจัดเตรียมสำหรับคนที่ออนไลน์บอกก่อนเมื่อกี้เรื่องแรกคือเรื่องข้าวอาหารเช้านะคะคือเราจะต้องนำมาทานบนห้องนะคะเราจะไม่มีการทานอาหารเช้าข้างล่างนะคะเพราะว่าเราใช้ระบบเป็นบับเบิ้ลอย่างที่บอกนะคะส่วนคนที่ออนไลน์ไม่ต้องหอบมาทานกับเพื่อนนะคะแล้วก็ทานของเราที่บ้านนะคะบางคนบอกอ๋อผมต้องเป็นบับเบิ้ลครับผมนั่งรถมาทานข้าวบนห้องแล้วผมก็กลับอย่างเงี้ยไม่ได้นะ2นะคะเอกสารประกอบการเรียนในหลายๆรายวิชานะคะก็จะมีเอกสารประกอบการเรียนอยู่นะคะซึ่งนะคะสามารถนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับได้ตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26นะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 3:00 น.เลยบริเวณโถง1นะคะส่วนนักเรียนที่โรงเรียนออนไซต์นักเรียนสามารถมารับได้ในวันที่นักเรียนมาเรียนออนไซต์นะคะไม่จำเป็นจะต้องมาในวันปกติก็ได้นะคะอันนี้สำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์แจ้งไปทางนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะจะมีเอกสารประกอบการเรียนนะคะเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนเทอม2นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถมารับได้นะคะให้ผู้ปกครองเข้ามารับได้นะคะตั้งแต่วันที่22ก็คือวันนี้นะคะจนถึงวันที่26พฤศจิกายนนะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 3:00 น.นะคะบริเวณโถง1นะคะของเราแต่นักเรียนที่โรงเรียนออนไลน์นักเรียนสามารถมารับได้ในวันที่นักเรียนเนี่ยเริ่มเรียนออนไลน์ได้เลยนะคะนี่คือเรื่องที่สองเรื่องนักเรียนที่เรียนออนไซต์สามารถมารับได้ในวันที่มาเรียนที่โรงเรียนนะคะอันนี้ก็นักเรียนที่เรียนออนไลน์แจ้งไปทางผู้ปกครองให้เรียบร้อยนะคะส่วนเรื่องที่สามคาบชมรมจะมีการเปลี่ยนแปลงเอาวันนี้ก่อนวันนี้นักเรียนที่โรงเรียนชมรมกับมาสเตอร์แขกนักเรียนที่โรงเรียนชมรมกับมาสเตอร์แขกให้นักเรียนมีกี่คนเดี๋ยวครูขออนุญาตขอดูชื่อมีโชกุนเข้ากล้องสิบประภาคถูกไหมคะครับโอเค2คนนะ
ให้นักเรียนไปเรียนในคาบครูบินเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้ในกลุ่มนะคะให้นักเรียนไปเรียนในไปเรียนกับครูบินนะคะเพราะว่าวันนี้แขกลาเนี่ยค่ะและวันนี้จะเป็นการเรียนชมรมแบบคลาสห้องเป็นครั้งท้ายสุดเปิดเทอมมาวันที่29เนื่องจากที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเราจะมีการเรียนแบบบับเบิ้ลดังนั้นชมรมนักเรียนจะเรียนเป็นห้องนักเรียนจะเรียนเป็นห้องก็อยู่ที่การแรนดอมนะคะห้องม.3/2เนี่ยจะได้ไปแจมกับพี่ม.6/2เรียนทำอาหารใครอยู่ชมรมทำอาหารบ้างคุกกิ้งอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรายละเอียดลิงก์อาทิตย์หน้าเปิดเทอมครูจะแจ้งอีกหนึ่งครั้งแต่ให้เรารู้ไว้ว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยจะมีชมรมที่หลากหลายเลยห้องเรานะคะวันนี้จะเรียนเป็นคาบท้ายสุดนะคะส่วนจันทร์หน้านักเรียนจะเรียนรวมกันเป็นห้องของเราเนี่ยเราได้เป็นชมรมทำอาหารนะคะก็เป็นการเปิดโลกทัศน์นักเรียนใหม่เดี๋ยวครูจะส่งลิงก์คุณครูการงานให้นะคะเราก็จะทำอาหารเก่งนะคะครูเชื่อมีความเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะวันนี้มีหลักๆแค่3เรื่องนะคะเรื่องแรกคือสำรวจอาหารนะคะอาหารเช้านะคะเฉพาะอาหารเช้านะไม่ใช่อาหารกลางวันกลางวันคือเราสามารถลงไปซื้อที่โรงอาหารได้ปกติเลยนะคะสำหรับนักเรียนที่มาเรียนออนไซต์แต่อาหารเช้าเราแค่ไม่อนุญาตให้นักเรียนเนี่ยทานบนที่โรงอาหารก็เลยต้องทานบนห้องนะคะ2เรื่องชมรมนะคะชมรมก็คือเราจะยกเลิกการเรียนชมรมแบบดาวกระจายเพราะว่าเราต้องทำตามมาตรการของเขตนะคะกรมอนามัยของปทุมธานีเราก็เลยจัดห้องเรียนเป็นแบบบับเบิ้ลนะคะก็คืออยู่รวมกันห้องใครห้องมันดังนั้นชมรมเราต้องกลับมาเรียนกันเป็นห้องนะคะห้องเราจะได้เรียนเกี่ยวกับชมรมทำอาหารนะคะสปายครูขอสอบถามหน่อยค่ะสปายมาแล้วครับเราจะเพิ่งตื่นสปายคะอาหารเช้าเนี่ยเราจะต้องจำเป็นจะต้องขึ้นมาทานบนห้องหนูโรงเรียนออนไซต์ไว้หนูเนี่ยใช้บริการของทางโรงเรียนหรือว่าห่อมาเองไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าไปเช้าก็น่าจะอ่ะโอเคงั้นเรามีหลักๆนะคะวันนี้คือ2เรื่องนะคือเรื่องแรกคือกรณีใช้ชีวิตในวันที่29นี้นะคะว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือชมรมนะคะชมรมของเรานะคะเราจะยกเลิกเป็นหลายๆระดับชั้นรวมกันมาเป็นห้องละชมรมนะคะโอเคเดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเดี๋ยวครูจะแจ้งในกลุ่มห้องอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจนักเรียนทุกคนมากนะคะที่เข้ามาชมรมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับ